คือพอที่เราไปต้องไปแฟนเดย์ที่ต่างประเทศอ่ะครับคือยังไงคู่เราก็ต้องนอนด้วยกันอยู่แล้วใช่พี่อยากรู้คือมันจะมีนิสัยของแต่ละคนที่เราต้องนอนอย่างเช่นแบบพี่เวลาสมมติว่าไปนอนกับเพื่อนเงี้ยเราต้องเลือกคู่นอนที่มันแบบเพื่อนไอ้คนนี้แม่งกลมันมีนิสัยแปลกๆคนนี้กลหรือ คนนี้มีพิธีรีตองก่อนนอนยังไงเมาเพื่อนหน่อยได้แล้วจริงๆแล้วก็ผู้วินเนี่ยจะเป็นคนหลับค่อนข้างยากอ๋อหรอใช่เป็นคนหลับค่อนข้างยากแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ให้ดูคลิปไปเนี่ยที่ขึ้นเครื่องบินผู้วินเป็นคนหลับคนแรกนะหลับคนแรกพี่ต้องกลับไปดูตอนเซฟเฮาส์มานานมาแล้วผมจำได้แล้วผมนอนกับมันใช่ไหมแล้วคือทีเนี้ยมันกับว่าตอนนอนอยู่ดีอ่ะหมอนข้างมันวางไว้อย่างเงี้ยอยู่ดีๆตอนเช้ามาคือทุกอย่างร่วงไปหมดเลยก็ว่าอยู่ทำไมกลางคืนหนาวคือนอนดิ้นอ๋อเป็นคนนอนดิ้นด้วยใช่ครับใช่เป็นคนนอนดิ้นสุดๆเลยแล้วคือแบบหลับยากเออแล้วมันจะมีกิจกรรมนึงที่ชอบทำก็คือออกกำลังกายก่อนนอนฮะผมจำได้เลยว่าตอนนั้นผมอาบน้ำเสร็จผมออกมาเห็นแบบวิดพื้นอยู่แล้วผมก็ถามว่าโหเห็นงี้แล้วแบบรู้สึกผิดเลยอ่ะเพราะว่าเรากินเราเหนื่อยแล้วเรากินแล้วอยากนอนอะไรเงี้ยออกกำลังกายรู้สึกผิดตอบด้วยแล้วกันเฮ้ยซึ่งอ่ะก่อนนอนนั่นคือกี่โมงแล้วก็กี่ทุ่มแล้วประมาณสมมติถ้าเกิดเราแฟนมีเสร็จแบบว่าแฟนมันฟิตเสร็จแล้วก็จะประมาณแบบ 2-3 ทุ่มครับผมก็ประมาณ4ทุ่มเนี้ยผมจำได้เลยเข้าไปวิดพื้นอยู่ถามว่าแบบเฮ้ยทำไมฟิตจังบอกว่ามันไม่ค่อยมีเวลาไปฟิตเนสไงเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองแบบนี้โหใช่นั่นแหละครับคือวีรกรรมที่แบบว่ามันดีนะจริงๆแล้วอ่ะแบบว่าคือเราไม่มีเวลาไปฟิตเนสไม่ออกกำลังกายแต่เราแบบคือเราไม่มีข้ออ้างอะว่าแบบเฮ้ยผมไม่มีเวลาครับนี่ไงก่อนนอนก็ออกได้ตอนแรกผมคิดในใจว่าวันนี้เหนื่อยแล้วว่าขอนอนอยากพักอยากเอ็นตัวปึ๊บออกมาเห็นออกกำลังกายถ้าเกิดมันออกคนเดียวแล้วเราไม่ออกรู้สึกผิดอีกเออตามเลยรู้สึกผิดหรือว่าไม่อยากยอมแพ้ด้วยรู้สึกผิดมากกว่าคือผมจะบอกเงี้ยว่าเวลาที่แบบว่าไปออกกองทำอะไรอย่างเงี้ยคือภูวินจะเป็นคนที่กินแบบกินคลีนมากมันกับคุมน้ำหนักใช่เป็นคนกินแบบอกไก่คือเรามาแล้วเรากินไก่ทอดกินแบบว่าแบบของมันๆอะไรเงี้ยกินโดนัทบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราแต่เราไม่ได้คุมอาหารหรอกไม่ได้คุมอาหารครับผมเออแล้วทีมงานบอกว่าช่วงนี้ปอมคนที่พอซ้อมเยอะๆใช่ครับใช่กลายเป็นว่าตอนนี้อินเรื่องเต้นอินเรื่องเต้นมากๆเลยครับใช่ช่วงนี้ก็แบบว่ามันก็ว่าผมเป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วอย่างเวลาแฟนๆเห็นก็คือแบบว่าเวลานึกถึงเราก็จะนึกถึงแบบเรื่องเต้นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะฝึกแบบอะไรใหม่ๆปกติแล้วเราแบบเราเต้นฮิปฮอปอะไรนี้ใช่ไหมเราเต้นแบบท่าปกติเต้นท่าปกติอันนี้คือเราแบบอยากจะฝึกแบบบีบอยสไตล์ใหม่ที่แบบว่ายกขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือเดี๋ยวนะเต้นป๊อปเต้นธรรมดามันธรรมดาสำหรับปอมไปแล้วจริงๆแล้วมันก็ยากทุกสไตล์ครับผมแต่ว่าคือแบบว่าด้วยความที่เราอยากจะหาแบบอะไรใหม่ๆบ้างแบบหาเป็นแบบอินสปิเรชันใหม่ๆอย่างสมมติแบบตัวผมเองผมเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบมีอินสปิเรชันแบบเหมือนกับอยู่มีเป้าหมายมีเป้าหมายที่ชัดมีโกที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทำเราก็อยากจะไปให้สุดอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเราเริ่มเต้นรู้สึกว่าเราอยากจะฝึกอย่างอื่นด้วยก็อินเข้าไปอีกคือมันถึงว่าเราเป็นคนที่เรามุ่งแล้วว่าเราอยากทำสิ่งนี้ให้ดีเราจะไปให้สุดเราจะไปให้สุดทางเลยอยากรู้ว่าไอ้เต้นท่ายากๆเนี่ยมันคือท่าอะไรกันล่ะปอนอ๋ออยากเห็นแล้วครับพี่ขอดูได้ไหมขอสักหนึ่งท่าได้ไหมขอสักหนึ่งท่าวินมิววินมิวยังไม่ไหวนะเริ่มฝึกเล่นเดี๋ยวขอท่าง่ายก่อนโค้ชให้ดูแล้วกันหมุนด้วยหัวโอ้หมุนด้วยหัวยังไม่ไหวเหมือนกันจริงๆแล้วผมเป้าหมายผมคือหมุนด้วยหัวให้ได้วินมิวสิ่งที่พี่ขอมันยากเลยเหรอมันยากสำหรับปอนคือมันยากสำหรับปอนเกินไปเราต้องจะดมอันนี้เป็นตัวช่วยไงเป็นตัวแบบว่าหลังจากเราซ้อมมาเหนื่อยๆเราก็ช่วยให้แบบให้สดชื่นขึ้นอันนี้ยังไงทุกคนก็ใช้พี่ก็ดมบ่อยอันนี้ครับได้อยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นอยากเห็นท่าเต้นยากๆอ่ะเรามีเรียกว่าเป็นฟลอร์ที่เอาไว้โชว์ผมทำแค่ท่าเดียวก็คมแล้วตรงไหนดีครับตรงนี้ปอนตรงนี้ต้องใช้พรมไหมไม่ต้องใช้ครับจริงๆแล้วผมทำแค่ท่าเดียวเพราะว่าผมคิดไว้สำหรับแฟนเดย์ด้วยเฮ้ยนี่สปอยนิดนึงเหรอสปอยนิดนึงก็ได้สปอยท่าเดียวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคนมันจะไม่ตื่นเต้นไงได้ถ้าอยากมาดูแฟนเดย์นะทำให้ดูก็ได้ไม่รู้จะทำสำเร็จไหมนะเพราะว่ามันแค่ครั้งเดียวเลยบีทบ็อกมาโยไม่ต้องได้เอาไม่เอาเอายังเอายังได้เอาเลยเห็นทั้งตัวไหมเห็นทั้งตัวปุ๊บมันจะเป็นแบบเฮ้ยป๊อปอย่างเงี้ยโอ้ยอีกรอบไหมอีกรอบไหมไปรอบเมื่อกี้ทำกล้องไม่ทันใช่ไหมพี่ขอโทษแทนจากกล้องด้วยโอเคสวีไม่ทันจริงโอเคได้ครับนะฮะหนึ่งสองสามเฮ้ยท่าเดียวเฮ้ยมันมีชื่อท่ามากเนี้ยมันเรียกว่าท่าชื่อว่าแก๊ปครับผมแก๊ปใช่มันเหมือนกับว่าเราขึ้นมาแล้วเราแบบค้างไว้แป๊บนึงแล้วหยุดพี่ก็เดี๋ยวถ้าพี่ทำก็แก๊ปไหนโชว์หน่อยสิ
ก๊อปแก๊ปได้เลยถ้าทำปึ้งก็แก๊ปแต่ผมเห็นพี่เล่นเซิร์ฟอยู่พี่อันนี้พี่เล่นเซิร์ฟเทมาผมแบบผมก็อยากจะฝึกบ้างได้ถ้าน้องปอนอยากมาเลยครับยินดีต้อนรับสู่เมืองทองธานีได้เลยเดี๋ยวไว้ว่างแวะไปอะไรนะยังไงครับยังไงนี่จริงๆแล้วเสิร์ฟนี่เล่นเสิร์ฟคนละเสิร์ฟจริงๆแล้วเป็นคนมีกู๊ปเนี่ยเต้นได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วถ้าเกิดอยากฝึกกันเมื่อกี้เห็นแบบวุบวุบนะคือพี่ทำไปละกลัวปอนจะโดนเนี่ยพี่เก่งเกินอ่ะยังไงครับยังไงไปครับรับไปหมดแล้วเฟี้ยวเฟี้ยวมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน